เคนะเรียกว่าโอเคนะจำวันเกิดกับวันครบรอบแต่งงานโอแล้วถือว่าเป็นผู้ชายพิเศษโอแล้วโอแล้วไม่ธรรมดาเป่าเทียนเป่าเค้กกินกันแล้วคราวนี้นิดนึงเท่าที่เราคุยมาทั้งหมดเนี่ยนะเราจบเรื่องชีวิตส่วนตัวแล้วเพราะว่าได้รู้เรื่องบ้านเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรหมดแล้วแต่เราสงสัยนิดนึงนะคะในความเป็นพี่ฮอนเนี่ยนั่งคุยมาเนี่ยคุณนาฏหรือคุณอำนาจเนี่ยไม่ค่อยได้อยู่บ้านเกิดครับแต่ทำไมรักบ้านเกิดมากเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ทราบจาก เรื่องราวที่เขาทำให้บ้านเกิดนะคะว่าเยอะขนาดไหนค่ะคือเราสงสัยว่าไม่ค่อยได้อยู่บ้านเกิดทำไมถึงรักบ้านเกิดมากขนาดนี้ทั้งที่ใช้เวลาอยู่น้อยมากในหนังสือที่ทำก่อร่างสร้างฝันที่หนองสูงสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะอะไรคะช่วงแรกนะครับก็คือปีสุดท้ายที่เรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาก็อาจารย์ก็พาคณะก็คือไปทัศนศึกษาที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ไปภูเก็ตแล้วก็ไปจังหวัดตรังไปทางใต้ไปทางใต้ครับก็เห็นการเปลี่ยนแปลงครับก็คือด้วยความที่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกับระหว่างบ้านเกิดครับผมที่อีสานกับทางใต้ว่ามันแตกต่างกันมากก็เลยด้วยความที่ว่าช่วงนั้นก็ไปฝึกงานที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็ไปทํางานวิจัยช่วยอาจารย์ที่ทํางานวิจัยก็เห็นการเปลี่ยนแปลงก็คือดูทุนทางสังคมของทางสิงห์บุรีว่ามันต่างกันกับทางอีสานมากก็เลยประสานงานกับอาจารย์ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ศึกษาอยู่ที่หนองสวงกาฬสินค่ะก็อาจารย์วิเชียรศรีกงเพชรแล้วก็อาจารย์การพันบุผาค่ะก็ว่าเป็นอาจารย์โรงเรียนอาจารย์โรงเรียนประถมครับผมโรงเรียนประถมว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงทางที่อื่นแล้วก็มาให้มาปรับใช้ที่บ้านเกิดครับก็เลยว่าชวนเพื่อนได้แรงบันดาลใจจากการไปดูงานตรงนั้นแหละครับผมนะคะก็เลยชวนเพื่อนๆครับไปแล้วไม่ได้ไปคือออกไปข้างหน้าเนี่ยออกไปข้างหน้าเนี่ยยังคิดถึงบ้านตลอดแล้วก็เอากลับมาให้เขามีแนวคิดรักบ้านเกิดที่คุณน่าทำมาเนี่ยเยอะมากในการทำงานเป็นเชิงสังคมอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าอะไรบ้างเอาคราวนี้เอาแบบว่าคร่าวๆก่อนเอาแค่โปรยๆก่อนเพราะว่าอีก2นาทีแล้วเดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดกันในช่วงหน้านะคะค่ะมีทำอะไรกันบ้างคะก็มีชวนเพื่อนๆเป็นชมรมอาสาพัฒนาตำบลครับก็คือช่วงแรกก็จะมีอยู่3คนมีผมนายอำนาจแสงสุขแล้วก็เพื่อนเป็นตำรวจที่พระนครศรีอยุธยาแล้วชื่อสินสวัสดิ์พลเฉลียวแล้วก็เพื่อนเป็นทนายความอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีสหพัฒน์ทำเป็นชมรมเป็นชมรมก่อน3 คนแล้วไปทำโครงการอะไรนะคะเมื่อกี้อาสาชมรมอาสาพัฒนาตำบลก็คือคอยช่วยที่กาฬสินธุ์ครับผมและทั้ง3คนอยู่3 จังหวัดก็คือใช้การโทรศัพท์หากันแล้วจะพัฒนายังไงก็คือว่าเชื่อมประสานระหว่าง3คนก็คืออยู่ที่บ้านเกิดก็คือจะมีอยู่4คนคนที่4ก็คือเป็นภรรยาของอาจารย์วิเชียรซึ่งเป็นรุ่นพี่ภรรยาของอาจารย์วิเชียรเหมือนเรามีคนที่สานต่อให้เราครับผมแต่เราก็คิดแล้วมีกลุ่มรักไผ่สีทองนี่ทำอะไรกลุ่มรักไผ่สีทองก็คืออยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาก็คือเป็นชุมชนตำบลตโนดนะครับก็คือว่ากลุ่มรักไผ่สีทองก็คือคอยเชื่อมประสานคอยช่วยเหลือชาวบ้านก็คือว่าให้คำปรึกษาอย่างจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์กลุ่มสัจจออมทรัพย์ก็คือว่าด้วยความที่ว่าก็คือมีความรู้ด้านนี้อยู่บ้างเลยก็คือให้คำแนะนำเขาแล้วก็กองทุนหมู่บ้านอะไรเงี้ยคือเป็นช่วงแรกคือช่วงแรกทางรัฐบาลท่านพลอะไรพันตำรวจโททักษิณเป็นรัฐบาลใหม่ๆก็คือช่วยเหลือชาวบ้านก็คือให้คำแนะนำว่าการจะตั้งการจะตั้งช่วงนั้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือให้ระเบียบวิธีการต่างๆก็คือแนะนำชาวบ้านครับผมเราก็ไปทำตรงนั้นกลุ่มของเราเองมีอีกเยอะเลยนะคะคุณผู้ชมมีชมรมเครือข่ายการเรียนรู้พัฒนาจุลสารคนรักท้องถิ่นศึกษาวิจัยพื้นที่บ้านเกิดเว็บไซต์ซึ่งจะนำไปสู่การขายของให้กับโอท็อปบันทึกลำนำคำคมคนท้องถิ่นมีหนังสือทำมือที่ทำด้วยกันเยอะมากเลยค่ะในสิ่งที่เขาทำนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรากลับมาคุยกันต่อถึงรายละเอียดและอยากรู้ด้วยว่าชาวบ้านเนี่ย
ได้รับรู้อะไรบ้างขยายผลไปต่อเนื่องยังไงบ้างมันสมกับที่เขาไปทุ่มเททำไหมค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะชมรายการ Only the Lonely อยู่นะคะทางเอสทีวี3ด้วยค่ะไม่ใช่ช่องอีสานนะคะก็เป็นภาพและเสียงนะคะที่แขกรับเชิญของเรากับทีมงานเพื่อนของเขาเนี่ยทำมาให้ดูค่ะทำโดยครูน้อยสะพรค่ะภาพส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมีบ้านของแขกรับเชิญด้วยคุณแม่นั่งทอผ้าอยู่ทอเสื้อลูกอยู่ที่โรงเรียนทอเสื้อใช่ไหมคะมีภาพบ้านของคุณนาดด้วยกิจกรรมต่างๆใครคิดถึงบ้านโทรมาคุยกันได้ค่ะ02ค่ะ629-5417นะคะค่ะคิดถึงบ้านอยู่ไกลโทรมาคุยกันได้นะคะใช่ค่ะก็แสดงออกแตกต่างกันนะคะแต่ว่าของคุณนาฏเนี่ยการคิดถึงบ้านการรักบ้านเกิดรักถิ่นฐานเขาเนี่ยนะคะเขาถึงขั้นแบบว่าเรียกว่าอะไรเป็นคนที่มีอุดมการณ์นะคะอุดมการณ์การทำงานเชิงสังคมเพื่อพัฒนาบ้านเกิดของเขาเนี่ย รู้สึกว่ามั่นคงแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็เริ่มทำมาตั้งแต่ตอนเรียนปริญญาตรีเลยเรียนตั้งแต่ปีแรกครับปี41ครับผมก็เลยทำเริ่มมา10ปีละค่ะเข้า10ปีละร่วม10ปีนี่จริงจังมากเลยนะค่ะโครงการก็เยอะมากค่ะหนังสือทำมือเนี่ยนี่ใช่ไหมคะเล่มนี้ทำไมถึงเรียกหนังสือทำมือคะดูมันทำดีดีค่ะก็คือเกิดจากคิดที่จะทำลงไปเพราะว่าเป็นแนวคิดที่ว่าอยากจะให้ท้องถิ่นเนี่ยเริ่มรู้จักตนเองภูมิใจในความเป็นคนหนองสวงใช่ค่ะนิดนึงถึงแม้ว่าผมไม่มีโอกาสที่จะกลับไปช่วยสานช่วยสานต่อก็คือผมก็เลยปรึกษากับเพื่อนๆว่าน่าจะทำเป็นสื่อก็คือสื่อซึ่งเป็นของท้องถิ่นจริงๆในนี้เขียนว่าก่อร่างสร้างฝันที่หนองสวงมิติใหม่แห่งการพัฒนาบ้านเกิดของคนรุ่นใหม่8ปีแห่งการมุ่งมั่นเพื่อสร้างฝันในชุมชนโดยอำนาจแสงสุดและอาสาชัยชื่อหลังคุ้นมากเลยค่ะคือนายบอลการศิลป์ครับผมเป็นเพื่อนกันมาเป็นเพื่อนมาตั้งแต่สมัยมัธยมครับแล้วก็ช่วยกันทำคนที่ตั้งชื่อคุณว่ามหาหรือเปล่าคะเป็นกลุ่มเพื่อนๆในสมาชิกกลุ่มทุนน้ำแข็งครับกลุ่มน้ำแข็งก็คือช่วยกันช่วยกันก็คือหนังสือเล่มนี้มีความหวังว่าจะให้คนที่อยู่ในหมู่บ้านคนรุ่นใหม่เนี่ยรู้จักบ้านเกิดตัวเองแล้วก็จุดประกายในการที่จะทำอะไรอย่างที่เราคิดไว้ตั้งใจไว้ครับ